ก็นำเรียนพี่น้องนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยอดผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับทรงๆและตามที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้นำเรียนก่อนหน้านี้เริ่มมีสัญญาณว่าจะมีการผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่ของระดับอำเภอรอบนอกออกไปมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราจับตามองดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ส่งทีมเข้าไปสืบสวนโรคแล้วก็เพื่อที่จะควบคุมโรคในพื้นที่เหล่านั้นครับ